หลังจากที่ซอนจินวูนะครับได้เข้าสู่ดันเจี้ยนเขา้ก็ได้ทำการกวาดล้างไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าประสิทธิภาพในทีมของเขานั้นจะช้าจนเกินไปดังนั้นนะครับเขานั้นจึงได้แบ่งกลุ่มออ um กเป็นหกกลุ่มได้แก่กลุ่มทัสกลุ่มอิกิสกลุ่มไอออนกลุ่มแทงแล้วก็กลุ่มออกอีก2กลุ่มนั่นเองครับผมซึ่งซอนจินวูนะครับก็จะคอยออกคำสั่งอยู่เบื้องหลังหลังจากนั้นนะครับประสิทธิภาพของทีมเขาก็นั้นก็ได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็วพวกเขานนั้นได้ไต่ขึ้นไปชั้นต่างๆอย่างเร็วที่สุดในไม่ช ในม่ช้าครับค่าประสบการณ์ของซองจินบูนั้นก็ได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ของเหล่าเงาของเข,ขานั้นยังคงดําเนินต่อไปซองจินบูนั้นเพียงแค่ยืนอยู่เฉยนะครับแล้วก็รับรางวัลโดยอัตโนมัติไม่กี่วันต่อมาครับกองทัพเงาภายใต้การนำของซองจินบูนั้นก็ได้มาถึงชั้น80ไปเไป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการแยกการปฏิบัติการนั้นถือว่ารวดเร็วไปอย่างมากและมีประสิทธิภาพแต่ว่าหลังจากนี้นั้นศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนั้นก็ำลังจะปราาากขขึ้าาข้้นยยนนทหเงงอจููัไดถลายยอออ่่่าาางงตเเนืรับบไไดด้้้ขมกก็พห ปีศาจนะครับที่เป็นขุนนางหนึ่งคนพร้อมกับกองทัพอัศวินของเขาอีก3าคนซึ่งกองทัพอัศวินเหล่านี้ครับก็สามารถทําลายปีศาจหมีขาวของซอนจินบูได้กองทัพเงาของแทงนั้นได้ถูกฆ่าตายอย่างง่ายได้ซอนจินบูครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องประชิญหน้าด้วยตัวเองซอนจินบูปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆศัตรูได้เข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วเขานั้นได้ยกขาข้างหนึ่งและเขานั้นก็สามารถทําการหลบได้อย่างง่ายได้ จากนั้นเขานาั้นก็ได้ทําการล่องหนนะครับต่อหน้าอัศวินอีก2คนที่เหลือที่กาลังหันดาบนั้นพุ่งเข้ามาฟันเขาก็ได้ซอนจิบูครับจะสาม,มารถจัดการกับเหล่าอัศวินเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ซอนจิบูครับได้เผชิญหน้ากับขุนนางตัวสุดท้ายซึ่งขัานนั้นก็ได้ตกตะลึงและสั่นด้วยความกลัวซอวนจิบูครับเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆขุนนางนะครับได้ทําการโจมตีซอนจินูอย่างรวดเร็วแต่ซอนจิบูครับก็สาม,มารถหลบการโจมตีของเขาได้หลายครั้งแล้วก็ฟันไปที่ดวงตาของศั יס. ตรูในทัน Before, ทีท คาราีที่สังหารศัตรูในทันทีแต่ว่าก็ได้มีเสียงดังขึ้นนะครับได้บอกไปว่าฉันยอมแพ้แล้วทำให้ซอนจูวูนั้นรู้สึกสับสนไปอย่างมากเขาง,งงว่าเหล่ามอนสเตอร์นั้นพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอแต่เสียงนั้นก็ดูเหมือนกับอะไรบางอย่างครับซอนจูวูนั้นจะได้ดึงหมวกขุนนางคนนี้ออกก็ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งครับที่มีดวงตาโตเป็นปีศาจผู้ที่สง่าง,งามเป็นคนที่กรีดร้องของความเมตตานั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกกับซอนจูบูไปว่าการที่เธอนัันน้้้้นนนนนนมมมมาา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 าทททํหหีีีี่่่่่เเเเเพพรรรรระวปปนน็ขอขออาาองธสถิกกฉยตศได ซองจีวูได้มองไปที่หญิงสาวตรงหน้าเขาดันลังเลอยู่คู่หนึ่งว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่หญิงสาวคนนี้ครับก็เตรียมที่จะทำการหยิบกริชนะครับข้องเข้ามาแทงซองจิวูแต่ซองจีวูครับก็สามารถกันได้ด้วยม่านพลังของเขานั่นเองเมื่ซอซองจีวูครับได้หันกลับมาช้าๆและพูดมาประมาณว่าเมื่อกี้คุณนั้นทำอะไรนะไม่เห็นการรอบสังหารไร้ผลนะครับหญิงสาวนั้นจะได้คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วขอความเมตตาขอให้ซองจีวูนั้นปล่อยเธอไปและเธอนั้นจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างซองจีวูครับได้ใช้เวท ครอบครัวของเธอนั้นทำการเก็บบัตรผ่านเอาไว้ถ้าเกิดว่าซอนจิวูนั้นไม่ฆ่าเธอแล้วก็เธอนั้นก็จะมอบมันให้แก่ซอนจินวูที่เข้าไปยังชั้นบนของครอบครัวปีศาจนี้ซึ่งซอนจิวูครับก็รู้สึกสงสัยว่าสามารถเชื่อใจผู้หญิงปีศาจคนนี้ได้หรือไม่แต่ซอนจิวูครับก็เริ่มเข้าใจว่าอธิจริงแล้วผู้หญิงคนนี้นี่ที่เป็นปีศาจก็สวยเอามากๆเลยก่อนที่ซอนจิวูครับจะใช้ทักษะการฆ่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางหญิงสาวคนนี้ครับก็กลัวเป็นอย่างมากแล้วบอกไปว่า เธอนั้นไม่ได้โกหกซอนจิวูจริงๆซอนจิวูครับจึงได้จ่าไปอย่างเงียบๆซอนจิวูครับรู้สึกสงสัยว่าปีศาจอย่างพวกเขานั้นมีตัวต,ตนแบบใดกันในปราสาทอสูนโดยเธอนะครับได้เรียกหาซอนจิวูและบอกไปว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเอซิลลาดิลูซอนจิวูครับจะได้ถามกับเธอไปว่าเธอนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในหัวของเธอหรือไม่เอซิลนั้นก็รู้สึกสับสนเธอนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในหัวเหมือนกันทันทีที่เธอนั้นได้ตื่นขึ้นมาซึรงซอนจิวูครับก็าานอย่ง เขาว่าเมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมาแล้ว,ว่าเธอนั้นเคยอยู่ที่นี่มาก่อนใช่หรือไม่นี่อาจเป็นบอะแสที่ทําให้เขานั้นเข้าใกล้ระบบบ้ายิ่งขึ้นซอนจูบูบขาได้ถามไปว่าก่อนก่อนตื่นขึ้นมาที่นี่นั้นเธอนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนเอเซลนะครับก็ได้กลับไปว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ในโลกปีศสาจสมาก่อนแลนะทําสิ่งที่ทาในโลกปีศาจซึ่งซอนจูวูร,รับก็ได้บอกไปว่าไอสิ่งที่ทาในโลกปีศาจนะคือการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใช่หรือไม่ในเวลานั้นเองครับทางเอเซลก็ดูเหมือนจะมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างครับการส ซอนจิวูนั้นต้องการถามอะไรบางอย่างต่อไปแต่เอเซลนั้นก็ได้ล้มลงกับพื้นและเป็นลมในอีกด้านหนึ่งครับสัต์ปลานมดนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมันนั้นมีพลังมหาศาลไปอย่างมากทำการสังหารหมู่ผู้คนบนเกาะเล็กๆแห่งนี้แม้แต่มืองรอบๆนั้นก็ได้รับความเสียหายไปด้วยผู้คนนั้นหวาดิบล้มตายโชคดีที่ทางสมาคมฮันเตอร์นั้นมาถึงทันเวลาฮันเตอร์ระดับสูงได้ส่งไปฆ่ามันนี่เป็นมอนสเตอร์มดกายพันต้องใช้ฮันเตอร์ระดับเอหรือสูงกว่าจึงจะฆ่ามันได้ ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงในครั้งนี้มีสัตว์ประหลาดมดนับพันตัวในลังมดนักเกาะเซจูหาผู้มันนั้นได้บินข้ามมายัางเกาหลีได้แล้วก็ผลทิ่ตามมานะั้นจะเกิดหายน,นะณนะอีกด้านหนึ่งซอนจินวูนะครับที่เฝ้ามองปีศาจสาวที่กำลังเป็นลมนี้ซอนจินวูนั้นก็ได้เฝ้ามองอย่างเงียบๆบอกว่าปีศาจสาวที่สวยงามนี้หาได้ยากจริงๆส่วนวิธีการปร้องกันเธอนั้นคล้ายกับคนอื่นนาทีต่อมาทับทางเอเซลนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนที่เธอนันเน้นนเนสสระจู่ากยนะรับได้รู้ว่าซนนนจิูั้ป ป้องเธอในขณะที่เธอนั้นเป็นลมเธอนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจเพื่อที่จะตอบแทนซอนจิวูเธอนั้นจะพาซอนจิวูนั้นไปที่ปราสาทของตระกูลดาริลูเองและปราสาทของปีศาจตัวนี้นะครับก็เฉียบคมเป็นอย่างมากเขาได้สังเกตได้เห็นว่าได้มีทหารอันเดดจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ในเงาของซอนจิวูเอานั้นจึงได้ทำการชักดาบนะครับออกมาล้อมซอนจินวูสิ่งนี้นะครับทำให้ทางเอเซลนั้นรู้สึกอับอายและกังวลตอนจินวูครับได้กล่าวว่าทางเอเซลนั้นได้ให้บัตรผ่านเข้ามาอย่างปราสาทของผู้นำปีศาจ ขณะเข้าใจความหวาดกลัวของพวกนายซอนจิวูคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนที่จะวางมือบนไหล่ของทางเอเซ่แล้วบอกว่าเขาน่าจะจีมตัวลูกสาวของคุณเพราะเธอนั้นรู้ตำแหน่งเข้าไปอย่างชั้นบนของปราสาทอสูรจะถือว่าเป็นไก,ไกได์แก่เขาและจะสามารถประหยัดเวลาได้มากซึ่งผู้นำปีาศาจครับก็โกรธเช่นกันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ซอนจินบูครับได้กินอาหารกับครอบครัวดาริวูหลังจากผู้คุยกันสั้นนะครับซอนจินูนั้นก็ได้รับปลัดผ่านนะครับเข้าไปสู่ปราสาทชั้นบนหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วพวกเขานั้นก็เตรียม ระบบนนั้นก็ได้แจ้งว่าคุณนั้นได้ทําการแบ่งปันคะแนนประสบการณ์กับคุณนาปีาสตัตวเพื่อทําการร่วมมือแล้วซอนจิวูนครับจะได้หันกลับมาบอกทางเอเซไปว่าหากมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วก็ ผู้หญิงนั้นไม่ควรเข้ามาแทรกแซงซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาไว้และเขาน่าจะปกป้องเองสิ่งนี้ทำให้ทางเอเซลนั้นรู้สึกหน้าแดงไปอย่างมากในไม่ช้าทั้งสองนั้นก็ได้กลับมาที่ปราสาทอสูรอีกครั้งหนึ่งเอเซลได้หยิบไว้แดงที่พ่อเขาเตรียมไว้ให้สำหรับมอกกำลังให้แก่ซอนจิวูและบอกไปว่าทุกครอบครัวนั้นต่างก็มีของโปรดของตัวเองและทั้งหมดนี้ก็พร้อมแล้วและเพื่อเป็นประโยชน์ครับซอนจิวูนั้นจะได้ถามเอเซลไปว่าครอบครัวขุนนางอื่นๆนั้นเอเซลนั้นมีความสัมพันธ์ที่ เอเซอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าครอบครัวของเธอกับเหล่าขุนนางอื่นนั้นควาขัดแย้งกันมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากอันดับอยู่แล้วซอนจิวูครับจึงยิ้มเล็กน้อยแล้วบอกไปว่างั้นคุณรอที่นี่ไม่นานก็จะจบซอนจิวูใช้เวลาไม่นานครับปลดปล่อยเงาด้านหลังของซอนจิวูบุกเข้าไปในปราสาทและปราสาทนั้นก็ได้เกิดเพลิงไหม้ในทันทีเรือกํำลางของครอบครัวขุนนางอื่นนั้นได้ถูกกำจัดออกไปและยิ่งไปกว่านั้นระดับของอีกริสแล้วก็ทางแท้งถึงขีดจำกัดแล้ว หลังจากอนุญาตให้อัปเกรดนะครับซอนจิวนูนก็ได้ให้หมอกสีดำนะครับทำการล้อมรอบทั้งอีกิสก็แทงเอาไว้ทั้งสองนั้นได้ทำการอัปเกรดเปลี่ยนออร่าในระดับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งของอีกิสนั้นไปถึงระดับ S โดยตรงแล้วส่วนความแข็ง,งแกร่งของแทงนั้นอยู่ในระดับฮันเตอร์ระดับ A ระดับสูง S เลนะครับได้บอกไปว่าชั้น90เป็นต้นไปนั้นจะเต็มไปด้วยเหล่าขุนนางระดับสูงที่นิสัยไม่ดีหาเราทําการเจรจากับพวกเขาได้แล้วก็บางทีพวกเขานั้นอาจจะให้คุณนั้้นเขาถึงระบบบบแที พวกเรานั้นสามารถทําได้อองจวูครับได้พูดบอๆแลบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นอ่อนแอกว่าคุณนะคุณยังจะเต็มใจที่จะเจรจากับเขาหรือไม่เธอนั้นก็ได้ตกตะลึงเล็กน้อยและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นเป็นคนอ่อนแอแล้วก็แน่นอนว่าเธอนนั้จะไม่ยอมเจรจาย่างนอนหากคุณมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งแล้วก็ก็ไม่จำเป็นที่ต้องเจรจามันง่ายกว่าถ้าหาว่าจะบุกเข้าไปโดยตรงเลยซอนจวูครับได้ยืดตัวแล้วบอกไปว่าถ้างั้นล่ะก็เขาจะใช้โอกาสนี้ในการพาครอบครัวของทางเอเซลนั้น ไปสู่อันดับที่1เองคำพูดเช่นนี้ทําให้เอเซลรนั้นะสะเทือนใจแต่ก็สับสนเล็กน้อยเหตุใดซอนจิวูคิงคิดจะปล่อยครอบครัวเธอไปตอนจิวูจะได้เหลือบมองครับซอนจิวูนั้นก็ได้บอกว่าเป็นพ่อเขานั้นชอบเธอ,อยังไงละ่ะและครอบครัวของเขาเอ,องก็ชอบเธอด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงเหล่าเงานะครับและเขาซอนจิวูนั้นจะทําการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดไปยันชั้นสูงๆของ,ของปรา,าสาทอสูรให้จบได้ ในเวลาเดียวกันทางสมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีครับได้นำฮันเตอร์ระดับ S สจากญี่ปุ่นเขานนั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ S สจากเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียซึ่งญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีฮันเตอร์ระดับ S สมากที่สุดในเอเชียเป็นอันดับ2รองจากเกาหลีเท่านั้นโดยฮันเตอร์ระดับ S สจากญี่ปุ่นคนนี้ครับเขานั้นมีชื่อว่าเขานั้นมีชื่อว่าโกโทริวจิโดยี่ทางโกโทนั้นเขานั้นเป็นคนของกิลดรอซอ์จากญี่ปุ่น โดยที่เขามาที่เกาหลีนั้นเพื่อที่จะขอความร่วมมือกับทางสมาคมพันเตอร์อย่างเกาหลีเพื่อที่จะช่วยกันกำจัดลังมดบนเกาะเซจูที่เป็นที่ตั้งของประตูพอท่อระดับเอสซึ่งมันนั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ตลอดเวลามอนสเตอร์มดที่กลายพันธ์เหล่านี้นั้นมันนั้นพัฒนาขึ้นอย่างตลอดเวลาเริ่มมีความสามารถที่สามารถบินได้แบบเต็มตัวโชคดีที่เหล่ามดเหล่านี้นั้นมีจุดอ่อนรายแรงก็คือว่ามันมีอายุขายเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ตราบใดที่มดเหล่านี้นั้นถูกกาจัดออกไปหายนะของเกาะเซจูนั้นก็จะหายไปภายใน1ปีโกโทโริวจีนั้นได้บอกอีกว่าทางสมาคมฮันเตอร์ของเขานั้นจะส่งฮันเตอร์ระดับ S10 คนเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของมดจากนั้นจะส่งมอบภารกิจในการเป็นแนวหน้าให้แก่ทางเกาหลีแก้ไขปัญหาทางโกโทริวจีนั้นเขายังได้บอกอีกว่าสงครามครั้งใหญ่ในครั้งนี้จะกลายเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นทางเกาหลีนั้นจะเป็นที่ต้องมีบันทึกการพิชิตประตูพอทอดับเอสมาก่อนด้วยคําแนะนํานี้จะทําให้ฮันเตอร์ที่มมมีควาาาสรรรถะะดัับปเทศนน้ ไปถึงเกาะเซจูได้ทานโกนะครับมองด้วยสีหน้าจริงจังกุ่นนั้นจะมีฮันเตอร์ชั้นนํากว่า10คนส่งไปที่เกาะเซจูโดยพวกเขานนั้นจะทําการล่อมดออกไปเท่ากับว่าจะมีเพียงแค่ราชินีกับจำนวนมดเล็กน้อยเท่านั้นที่จะอยู่ในถ้าราชินีแผนนี้นั้นดูเป็นไปได้อย่างมาก แต่ทางประธานโกเลยก็ได้บอกไปว่ารหรับฮันเตอร์ระดับ S สของเกาหลีนั้นในปัจจุบันนอกเหนือจากผู้สูงอายุและผู้ที่กเกษียณแล้วยังมีฮันเตอร์ระดับเอสแค่6คนเท่านั้นพวกเขาน่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้เพียงลำพังได้หรือไม่ตัดภาพมาที่ซองจินวูครับในที่สุดซองจินวูนั้นก็ได้ฝ่าฟันมาจะถึงชั้นที่100ได้แล้วฐานที่แห่งนี้นั้นแตกต่างออกไปจากชั้นอื่นๆมันนั้นเป็นสถานที่ลกล้างและซองจินวูก็ได้เห็นมังกรบินนะครับ มาจากระยะไกลย,ยุดลงบนกำแพงดวงตาของมังกรบินนั้นดูดูร้ายเป็นอย่างมากและไม่มีใครเทียบได้และบนหลังของมังกรนั้นก็คือบอสระดับสูงสุดราชาปีศาจบาลาด